มาถึงช่วงของการจราจรกันบ้างนะครับพูดถึงอุโมงค์ดินแดงเชื่อว่าต้องเคยขับผ่านเข้าไปกันหมดนะครับล่าสุดเขาจะปิดซ่อมครั้งใหญ่เอาละสินึกไม่ออกเลยว่าการจราจรจะเป็นยังไงดินแดงด้วยดินแดงซะด้วยนะครับส่งพี่จ้อกิติพันธ์ครับสดจากอุโมงค์ดินแดงนะครับเชิญเลยครับพี่จ้อครับสวัสดีครับทุกสามท่านครับท่านผู้ชมด้วยนะครับจ้อจราจรวันนี้มาสดที่หน้าปากอุโมงค์ดินแดงนะครับข้างหลังของผมนะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านที่ใช้สายวิภาวดีรังสิตประชาสงเคราะห์หรือแม้กระทั่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับต้องรู้จักอุโมงค์ตัวนี้เป็นอย่างดีและต้องเคยลอดผ่านมาแล้วนะครับ38นะครับ2538ครับ20ปีผ่านมาแล้วนะครับอุโมงค์นี้รับใช้การจราจรมาและกรุงเทพมหานครครับถึงเวลาสักทีครับที่จะทำการซ่อมแซมอุโมงค์ตัวนี้ให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับเรามาดูสภาพของอุโมงค์นี้นะครับในทางกายภาพกันหน่อยนะครับที่ผมเก็บภาพมาตั้งแต่เมื่อช่วงสายของวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับการลอดอุโมงค์ของผมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับอุโมงค์ตัวนี้เป็นอุโมงค์2ช่องจราจรนะครับเป็นการเดินรถทางเดียวนะครับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาทางประชาสงเคราะห์นะครับหรือว่าจะผ่านไปทางอโศกก็ได้อุโมงค์นั้นเป็นลักษณะของหักศอกขวานะครับลักษณะทางกายภาพนี้ก็ทำให้มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมลงอุโมงค์มาแรงๆนี่ก็หักไม่ทันเหมือนกันนอกนั้นอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของความสว่างของในอุโมงค์นะครับรอยต่อของพื้นผิวถนนพื้นผิวถนนที่อาจจะทรุดโทรมไปแล้วนะครับด้วยสายตานั้น 80% นี้ก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าในเชิงของวัสดุศาสตร์แล้วนะครับวัสดุต่างๆที่ว่าไปทั้งหมดนั้นก็อาจจะถึงอายุการใช้งานครับที่จะต้องซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนใหม่นะครับไฟส่องสว่างที่เห็นอยู่นี้นะครับในทางเป็นจริงแล้วนั้นไม่จำเป็นจะต้องเปิดทุกดวงนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าการเปิดไฟนั้นต้องให้สอดคล้องกับแสงสว่างด้านนอกด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเปิดทุกดวงในทุกกรณีไปนะครับตัวกำแพงเองก็เห็นว่ามีกำแพงแกรนิตนะครับที่มีแตกหักอยู่บ้างบางจุดนะครับตัวของราวกั้นตัวของพื้นผิวถนนนะครับก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมครับเพราะว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะชำรุดแล้วก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วครับถึงแม้ว่าจะใช้ได้นะครับขณะนี้เองทางกทม.เองก็กำลังหาผู้รับเหมานะครับจากเดิมที่คิดว่าจะปิดซ่อมแซมเป็นเวลา2เดือนนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครบอกว่าอาจจะต้องยืดไปถึง6เดือนด้วยกันนะครับอาจจะต้องยืดไปถึง6เดือนด้วยกันซึ่งมีข่าวดีอยู่เหมือนกันนะครับว่าการปิดการซ่อมแซมนั้นถึงแม้ว่าจะ6เดือนนะครับแต่ว่าตอนกลางวันนั้นเขาจะเปิดให้การจราจรอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับว่าจะไม่ปิดนะครับจะปิดเฉพาะตอนกลางคืนส่วนต่อของเช้าวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าอุโมงค์ดินแดงนะครับในช่วงตอนกลางวันนั้นยังคงสัญจรได้ดีนะครับนี่เป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะครับก่อนที่จะไปที่ Dynamic Map นะครับล่าสุดนี้ท่านที่จะมุ่งหน้าไปทางดินแดงนะครับจากตัวของอโศกหรือประชาสงเคราะห์หรือว่าวิภาวดีแน่นนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเดินเข้าไปคุยกับผู้ใช้ทางได้เลยนะครับไปดู Dynamic Map นะครับตอนนี้ครับ Dynamic Map ตอนนี้นะครับตัวอนุสาวรีย์นั้นรอบๆนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าตรงดินแดงที่ผมจุดยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับมีความหนาแน่นชัดเจนนะครับสอดคล้องกับ Dynamic Map ชัดเจนครับนอกนั้นยังถือว่าใช้การได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของราชวิถีนะครับพญาไทนะครับสุโขทัยแล้วก็ตัวของราชวิถีในทิศทางมุ่งหน้าไปทางสวนจิตนะครับอาจจะมีความหนาแน่นหน่อยนะครับและนี่ก็เป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะครับคุณไก่คุณหมวยครับบอกตรงๆนะครับว่าร้อนมากครับแต่ว่าอบอุ่นนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ครับกิติพันธ์นุตเตกุลรายงานครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่จอขอบคุณค่ะแล้วก็มีรายงานเข้ามานะคะว่าเมื่อเวลา 10:30 นที่ผ่านมาค่ะก็มีเครื่องบินของกองทัพอากาศนะคะถลายออกนอกรันเวย์ค่ะเป็นเครื่องบิน BT-67 นะคะที่เขากำลังจะขึ้นบินเพื่อที่จะไปโปรยน้ำเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่านะคะปรากฏว่ายางแตกค่ะเลยถลายออกนอกรันเวย์ที่สนามบินเชียงใหม่นะคะนักบินปลอดภัยและตอนนี้นะคะเขาก็พยายามที่จะเอาเครื่องบินอันนี้ออกไปจากรันเวย์แล้วก็จะได้ไม่ไปกีดขวางเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่งผลให้มีเที่ยวบินที่จะต้องดีเลย์ออกไปจำนวน5เที่ยวบินที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะค่ะเราพักกันทั่วเดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นตอนนี้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะ